เมื่อกี้นะเราไปเลี้ยงน้องควายกันแล้วนะคือน้องควายอิ่มมากอิ่มจนไม่ไหวแล้วอ่ะตาแล้วเมื่อกี้เอาแต่ไม่มีอะไรนะที่ดูบัวฟาร์มคาเฟ่ใช่แล้วก็คือที่นี่เราเคยมาแล้วรอบนึงอันนี้ครั้งที่2คืออยากจะบอกว่าที่นี่เหมือนขึ้นชื่อไปแล้วนะคะแบบทุกคนต้องมาอะไรเงี้ยใช่หรือว่าเรามาตรงกับวันหยุดด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้เสาร์อาทิตย์ไงใช่แต่นี่คือเรามาช่วงที่ไปบ่ายคนก็เยอะนะใช่ที่จอดก็คือรถเพียบไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันใช่วันนี้คือพร้อมถ่ายรูปมาดูชุดด้วยทีมไหนก็ไม่รู้ไปก็คือวันนี้เรามาโทนฟ้ากันแม่ก็ฟ้าขาวหนูฟ้าขาวพี่ฟีฟ้าขาวพ่อมาขี่มินิมอลพ่อเป็นตากล้องไงใช่ไหมตากล้องอ่ะนี่เลยวันนี้ก็มาเป็นครั้งที่2แล้วนะครับมีความรู้สึกว่าที่นี่เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะครับใช่ลมลื่นมากใช่ครับปกติทางเข้าฝั่งโน้นจะรกตอนมาครั้งก่อนนะครั้งนี้มาแบบเป็นสวนอินทผลัมไปแล้วใช่เราไปฝั่งไหนก่อนดีไปหาของกินก่อนไหมได้หนูอยากได้ลูกบอลอะไรอ่ะเป็นพ่ออยากได้เป็นวัวใช่ไหมหันกันไหมดูดิหันทำไมมากับแม่วิ่งดูดิอยากได้วัวบ้าหรือเปล่าดูดิสัตว์วิ่งเป็ดดูดิมันมีขาด้วยขาเด้งหนึ่งอย่างเงี้ยเป็นสปริงอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในดีกว่ามีอะไรขายบ้างค่ะอุ้ยพี่มีอะไรขายด้วยเคฟเย็นหรือเปล่าไม่ใช่มันคือครีมฮอนได้มาขนมปังข้างนอกแล้วข้างในเป็นไส้ครีมอันนี้เรื่องของกินนี่สนั่นมากเลยว้ามันหวานต้องพูดภาษาอังกฤษด้วยนะสวีทโปเตโต้เอามันเขียนไงพี่แฟไปทานเมื่อกี้เลยพูดสวีทโปเตโต้นี่ปกติร้านเนี้ยจะอยู่ข้างหน้าใช่ป่ะเขาอยากเข้ามาเปิดด้านในอยากกินอยากกินสวีทเลยได้ไหมอ่ะได้มีเป็นเมลอนปั่นกับสับปะรดปั่นอยากกินสับปะรดไม่อยากแก้เลยเอาเมลอนปั่นกับสับปะรดปั่นค่ะสแกนได้ไหมถามก่อนไม่ได้กดตังค์มาสแกนได้ก็คือตอนเราขาเข้ามาใช่ไหมเจอเซเว่นแต่ว่าไม่เจอตู้กดก็เลยต้องสแกนไม่ได้เอาตังค์มาคือบรรยากาศดีมากเลยนะจริงๆนะใช่คนเยอะเหมือนเดิมแล้วก็ของขายเพียบใช่แล้วฟังน้องเลยอ่ะเห็นน้องวัวหรือไฟแวบๆเมื่อกี้มันอยู่นู่นเหรอไม่รู้พ่อมองไปทางฟิวอ่ะอ้าวพ่อชี้ฝั่งนู้นได้แล้วนี่เลยชิมเลยละกันสีแบบเขียวอร่อยเหมือนเดิมหวานมากนี่แม่เมลอนจุกๆนี่ของเราพี่เป็นสับปะรดเปรี้ยวเพิ่งออกจากรถมันจะแบบสดชื่นอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยสุดยอดเลยยังพ่อถามเป็นไงตั้งแต่ฟิลบอกว่าเป็นไงจืดเปรี้ยวจืดไม่เปรี้ยวมากมันแบบเย็นๆอ่ะโอเคพ่อชิมอันนี้ไม่ต้องชิมพ่อชิมเปรี้ยวดีกว่าอันนี้ไม่หวานอันนั้นหวานอร่อยหวานติดหวานเลยนะอร่อยชื่นใจจบอร่อยไปมาดูต่อนะครับก็คือข้างๆมันจะมีพวกแบบของกินข้างหน้ามีคอนด็อกชีสยืนด้วยแล้วก็ผลไม้ส้มโอมีคอนด็อกก็แต่วันกัดไม่ได้เดี๋ยวช่วยกัดคือฟิลไปใส่สปริงมาไงทุกคนสีมากโอ้ตัวเป็นเริ่มเลยเฮ้ยมีควายด้วยอย่างพี่ฟิลมาตัวเป็นเริ่มเลยตัวเป็นเริ่มเลยไปเดี๋ยวมาดูกันเฮ้ยฝั่งนี้มีเลี้ยงน้องควายด้วยนะครับนี่เขาบอกหญ้าหวาน20บาทนะครับไปป้อนแบบใกล้ชิดได้เลยเหรออืมก็ครั้งก่อนนะเข้าไปป้อนแบบใกล้ชิดเนี่ยได้เดี๋ยวแม่รอตรงนี้เขาบอกว่าเขากินเบื่อแล้วเขาเมินกินไหมอันนี้ควายแคละหรือเปล่าหรือว่าลูกควายเนี่ยเบบี้ควายอ่ะเราป้อนน้องตัวที่นอนอยู่แล้วเติ้นเขากินอิ่มแล้วโอ้บอกกินทั้งวันเนี่ยเป็นไงพี่ควายเมินอ่ะเอาจริงต้องป้อนทุกทีนะเดี๋ยวจะไปตรงนู้นนี่คืออะไรวะอย่างขี้เกียจอะเอาจริงๆนอนกินแล้วอะน้องเฟย์ไปฝั่งนู้นดีกว่ากินนอนกินใช่ป่ะเหมือนจะกินได้แต่ละคำเฮ้ยเขาไม่กินเขาจะเคี้ยวแล้วป้อนอีกทีแล้วอะหลับหูสมบูรณ์จัดอะแม่กัดหน่อยลืมตาแล้วกัดหน่อยปกติที่อื่นมันต้องแบบรีบกระวนกระวายแย่งกันกินหน่อยอะป้อนใหม่ป้อนใหม่ว้าวกัดเถอะเออภาพแล้ว
มันติดฟันไม่ลุกตายังไม่ลืมเคี้ยวว้าวเฮ้ยอ๋อก็คือที่เมื่อกี้เห็นอยู่ข้างนอกที่มันเคี้ยวคือเคี้ยวค้างอยู่ที่เคี้ยวค้างเคี้ยวค้างไม่มีอะไรเคี้ยวเฮ้ยฟิวเขาเคี้ยวโดยที่ไม่มีอะไรเลยในปากอ่ะนี่ก็เรียกเคี้ยวให้เป็นมารยาทหรือวะเนี่ยอ่ะฟิวลองดึงออกดูเขาก็ยังเคี้ยวอยู่เคี้ยวไม่ขาดตัวนี้ไม่ไหวแล้วตัวนี้ไหวอยู่ตัวนี้เออเนี่ยเท่าไม่เนี่ยถ้าเขากินจริงๆอ่ะมันจะเป็นแบบนั้นเหรอถ้ากินค้างอ่ะมันจะเป็นแบบนี้ไอ้หวังนี้มันหลับนะแต่ไม่มีอะไรเคี้ยวไม่มีอะไรเคี้ยวได้ก็เคี้ยวได้ล่ะว้าวอะไรโอ้ยังตึงเลยอ่ะแม่ไม่มีอะไรเคี้ยวตอนนี้เคี้ยวตอนนี้กินแล้วอ้าวลาฟิวให้ไปแล้วอ่ะเมื่อกี้นะเราไปเลี้ยงน้องควายกันแล้วนะคือน้องควายอิ่มมากอิ่มจนไม่ไหวแล้วตาแล้วก็เคี้ยวแต่ไม่มีอะไรนะเนี่ยเคี้ยวได้ฝันเหมือนเนาะโอเคนะตอนนี้ก็ได้มาแล้วนะครับนี่เลยถ่ายรูปเดี๋ยวแม่กินก่อนได้ไหมอุ้ยสวยมากเลยนะแม่น่าทานด้วยกินก่อนไหมเดี๋ยวขอดูหน่อยนี่คือเขาเป็นฝั่งเลยนะฝั่งหนึ่งลูกเกดฝั่งหนึ่งอัลมอนด์ลูกเกดนี่เราไม่สนใจเรื่องบรรยากาศรอบข้างนะเรามาเพื่อกินจริงๆเนี่ยหิวเหรอหิวฮะหิวไงโอ้โหเป็นไงแม่อืมอร่อยอืมหอมเป็นร้อนอย่างนี้เลยอ่ะต้องกินร้อนๆใช่ไหมอร่อยบ่บ่อร่อยเป็นไงพี่ฟิล์มอันนี้เพิ่งทำฟันมาจะบอกว่าได้ไหมรสชาติได้ไหมได้โอ้โหชิมกันหน้าร้านเลยอ่ะไปอ่ะไปเดี๋ยวเดินทานกันไปเลยนะครับได้ให้คำหนึ่งอุ้ยให้คำหนึ่งไปอ่ะไปแป้งหอมนะอร่อยนะครับนี่ร้านนี้สวยนะเสื้อผ้าเด็กใช่ป่ะถ้าหนูใส่ได้หนูซื้อไปแล้วแหละหรอฝั่งนี้เป็นผักกับแม่บูโอ้ยไม่ให้มาละจะบอกว่าบวกบวบด้วยมะละด้วยก็มีเอออ่ะไปข้างหน้าไม่ค่อยหลับเลยเนาะอืมสนใจไหมล่ะเห็นไปไกลๆเห็นอะไรรู้ป่ะเห็นคาเฟ่พี่เฟรมอ๋อสวยอ่ะอืมคาเฟ่หนาป่ะเป็นตลาดเลยนะมีทาโกยากิด้วยของขายค่อนข้างเยอะนะใช่กล้วยปิ้งด้วยนะพี่เฟรมมีน้ำส้มมีนี่ด้วยนะเขาเรียกว่าอะไรนะบัวบัวนี่เม็ดบัวสดแป้งกรอของหายเยอะอยู่ก็คือที่เนี่ยมีพัดลมให้ตลอดเลยไม่ร้อนเลยอุ้ยบอกพ่อแกหิมะเป็นยังไงอ่ะไปหากลับละกันเหมือนมีสูงไหนนี่เหรอใช่อ่านว่าน้ำหอมของคนนั้นเดี๋ยวออกมาซื้อฝั่งนี้จะเป็นคาเฟ่เหมือนกันแม่ใช่เฮ้ยเมนูหนมหวานใช่อ่ะไหนดูหน่อยในมือนี่ยังไม่หมดเลยอ่ะร้องหาอีกแล้วอ่ะโหอะไรเดี๋ยวเรามาคาเฟ่เพื่อกินใช่มั้ยแม่ร้องเหมือนแบบว่าดูร้องอื้อนี่ในมือนี่ยังไม่หมดเลยบุฟเฟ่ของหวานหรือเปล่าที่เราเข้ามาเนี่ยซอฟเฟิลแพนเค้กหรือเปล่านี่นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นคาเฟ่นะครับนี่เลยใครที่มาก็ลองแวะมาดูนะครับเดี๋ยวเราขอเดินดูฝั่งโน้นก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เรากินแบบยิบย่อยดีกว่าอ่ะได้ไปคนเยอะนะวันนี้เรามาเป็นวันหยุดด้วยเนาะใช่แล้วคนมาเรื่อยๆเลยนะแต่ว่าถ้าเดินตรงนี้เมื่อก่อนอ่ะมันไม่มีร้านขายของมันจะมีแค่สูตรตรงนี้ใช่ใช่ตอนนี้เขาเปิดใหม่ชอบกินเยอะกว่าเดิมเย่อันนี้ดีใจเหรอดีใจมากก็วันนั้นเรามาเย็นไงพ่อเรากินแต่น้ำขนมพวกนี้เราไม่ได้กินเอาน้องขอถ่ายรูปด้วยใช่ไหมอ่ะเจอน้อง FC อีกแล้วแม่อ่ะไปเลยลูกไปเร็วไปเร็วโอ้โหอันนี้เจอน้อง FC นะครับเผลอเผลอด้วยโอ้โหกินอันนี้ไม่เผลออันนี้ตั้งใจกินละขนาดถ่ายรูปเรายังกินเนอะเขาเรียกว่ากินเผลอเผลอ
มาโซนนี้นะครับก็จะมีของขายนะครับให้รับประทานกันนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่มีอะไรป๊อปปี้อ่ะพี่ฟิล์มเฮ้ยตลาดซูเลยอ่ะกุ้ยช่ายกุ้ยช่ายใช่โอ้โหมีโต๊ะให้นั่งอ่ะโอ้โหเป็นไรอยากกินอยากอีทเหรอโอ้อันนี้อะไรอ่ะเครปกับโตเกียวไนโกะว้าวก๋วยเตี๋ยวน่ากินมากข้างหน้ามาล่ามีมาล่าด้วยโอ้โหน่าทานทั้งนั้นเลยเอาไงเอาไงเอาร้องกันแล้วร้องกันแล้วเดินอุ้ยข้างในมีท้องใหม่มีตู้น้ำนี่ตู้น้ำอ๋อของเอาไปเลี้ยงนี่เป็นตู้กดเลยอยู่ด้านในเห็นเปล่าโอ้โหอย่างดีอ่ะแล้วมีเงินกดไหมแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูก็ได้อ่ะไปเข้าไปดูไปอ่ะมาพี่ฟิล์มอุ้ยมีพี่เลี้ยงปลาด้วยหูยปลาสวายพิษเลยด้านในมีอะไรอ่ะแกะเหรอกระต่ายแพะกระต่ายเดี๋ยวที่เนี่ยเขามีร่มมีบ้านให้กระต่ายเลยนะเขาแบบไม่ได้อยู่แบบร้อนๆเนาะต้นไม้ก็เยอะด้วยดูดิต้นไม้แบบติดๆกันเลยนะใช่ครับเขามีถังขยะอยู่ทุกจุดเลยอ่ะจะได้แบบไม่รกกระต่ายนี่กระโดดขึ้นชั้น2ได้ด้วยเหรอเดินมีบันไดเอองงเลยอุ้ยพี่ฟิวน้องมีหนวดเหมือนพ่อแดหนวดยาวด้วยอ่ะเหมือนพ่อเลยเฮ้ยอันนี้หนวดเนี้ยดูส่วนนี้น้องๆมาก็สามารถเข้ามาเลี้ยงกระต่ายเลี้ยงแพะได้นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นแบบน้องเด็กๆมาเลี้ยงกันอะไรเงี้ยใช่ครับที่นี่ถือว่าแบบพัฒนามากเลยนะชอบตรงที่แบบเขามีตู้กดอาหารสัตว์นี่แหละนะครับตรงนี้จะเป็นตู้กดนะครับอาหารสัตว์นะครับนี่เลยจริงๆที่นี่กว้างมากเลยนะครับถ้าเดินจริงๆก็เพราะว่าแบบต้องใช้เวลาพักใหญ่ๆเลยนะไม่เจออะไรอะไรแม่อันนั้นคือตัวจริงเหรอหมูทุบล่มเลยมันไม่ใช่ลูกปั้นหมูทองเหมือนในคอยนะอันนี้ตัวจริงนะเขาแก่แล้วเนี่ยตัวจริงไม่ใช่ตัวแสดงโอ้ยอันนี้ชนเผ่าอันนี้แพะภูเขาเปล่าแพะหินนะแม่โซนนี้น่าจะมีเป็นไก่เขาเรียกอะไรนะไก่ต๊อกป่ะผมไม่แน่ใจครับแน่ขนก็จะยาวๆหน่อยใช่ป่ะเดี๋ยวมาดูกันตอนนี้พี่ฟิล์มน้องฟิลเขากำลังถ่ายรูปกันอยู่แม่เดี๋ยวเราล้อมาเดินดูแถวนี้ดีกว่าคือที่นี่มุมถ่ายรูปเยอะเขาจัดสวยนะมองไปทางโน้นเด้ต้นอินทผาลัมเยอะมากแบบทางเข้าใช่ป่ะใช่สวยมากเลยนะครับใช่คือมุมนั้นน่ะแบบน่านอนนะน่าย่างหมูกระทะน่าย่างหมูกระทะลมลื่นมากโอเครู้เรื่องรู้เรื่องจะไปซื้อเขาไปซื้ออะไรมาเนี่ยเขาเล่นอะไรกันเนี่ยกระเป๋าลูกโป่งเขาถ่ายรูปอ๋อได้ได้ได้สิบยี่สิบอ่ะเมื่อกี้ใช่ไหมถ่ายรูปมุมนู้นมีน้องผู้ชายว่าพี่สวยอ่ะเด็กไม่เคยโกหกนะคะทุกคนดีนะตอนที่น้องชมฟิล์มเป็นคนนั่งแล้วก็โพสท่าพอดีว้ายทรมานแม่คนรัวๆคนรัวๆทรมานแม่ก็เดี๋ยวเป็นลมอีกแป๊บนึงเป็นลมโอ้โหเยอะเลยโอ้พอแล้วแม่เดี๋ยวเป็นลมเก็บไว้หน่อยเก็บไว้หน่อยแรงอ่ะเหนื่อยไหมแม่เหนื่อยไหนดูรูปหน่อยเออมีมั้งไหมลูกปองลูกปองอ่ะบอไอ้ที่มีอ่ะบังหน้าพี่หมดเลยลูกปองเนี่ยแม่ฟิวไหมไม่เอาพี่ชู้ไหมแม่ชีวิตวัยรุ่นนี้เหนื่อยนะใช่โอ้โหเขาขออีกโอ้โหไม่ต้องมีลูกปองเขาไม่เอาแล้วแต่ลูกปองเดี๋ยวหนูเห็นอันนี้มันมีปากเป่าด้วยคืออะไรอ่ะโอ้โหนึกว่าเป่าแล้วอะไรจะออกมาเออโอ้เช็ดเหงื่อเลยโอ้โหอ่ะแม่เดี๋ยวปล่อยเขาถ่ายรูปกันก่อนเนาะเดี๋ยวไปเจอกันตรงนู้นนะได้โอเคนู่นน้องฟิลแม่เขาเป็นอะไรเขาได้พร็อพถ่ายรูปเหรอซื้อหัวมานะแล้วก็จูงกันนะคือความฝันอยากเลี้ยงวัวไงเทคนิคการเล่นโอ้โหเหนื่อยไหมมีน้องแบบนี้ประเด็นคืออ้างว่าซื้อให้พี่ฟิล์มแต่ตัวเองน่ะเล่นไม่หยุดนี่จูงไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวโซนด้านในเนี้ยคือจะเป็นโซนไปดูบัวแล้วนะครับใช่ไ
ช่ครับนี่เลยดูบัวนะครับพาบัวไปดูบัวยอดมากพี่หลบนะเขามีแต่วิ่งว่าวเนี่ยวิ่งหัวมีด้วยเหรอพี่จูงวัววิ่งเนี่ยสำหรับสายถ่ายรูปนะเพราะว่าควรมาเที่ยวที่นี่นะถือว่าโอเคมากเลยนะครับนี่อะไรอีกแล้วว่าน้องจูงหัวเต็งก็จูงไงนะไม่หนูว่าน้องจะบินน่ะจริงถ้าเอาแมวบ้านเรามาก็จบแล้วนะเนาะพี่เสือนะโหพี่เสือสุดยอดอยู่แล้วคือบรรยากาศนะครับดีมากเลยนะครับสำหรับที่นี่นะนี่เลยต่อไปน้องฟิวจะไปเล่นอะไรคะเรือทีบหรอใช่นะเรือทีบเรือปั่นเท่านั้นแหละแล้วพี่เฟรมอ่ะไม่อยากเอาเรือถ้าเราอยู่ขออยู่ข้างในเดี๋ยวขอนั่งดูเอาครับเดี๋ยวมาดูกันนะไหวไหมฟิวไม่เอาเป็นลมอยู่ตรงกลางนะไม่เป็นจับไว้จับไว้จับไว้ยังโอ้จะไปแล้วอ่ะฟิมตะขอยังไม่ปลดเลยโอ้โหบ๊ายบายบ๊ายบายต้องทำอะไรมากเราต้องไปไหนอ่ะพ่อว่านะเดี๋ยวเข้าไม่ได้เดี๋ยวเคยดูฟิล์มเดี๋ยวซ้ายเลี้ยวขวายังไงนะเดี๋ยวมาดูกันได้เรื่องเปล่าอย่าสร้างตำนานท้องนั่นแหละไปปั่นเรือมาออกมาใกล้บ้านหลังจากกินเสร็จได้ข่าวว่าขาสั่นเมื่อกี้แม่เกือบล้มอ่ะยืนไม่ไหวกันเลยทีเดียวแล้ววันนี้เป็นไงบ้างมาดูบัวคาเฟ่เป็นครั้งที่2แล้วก็รู้สึกว่าของกินเยอะกว่าเดิมแล้วก็อร่อยแล้วก็ของราคาไม่แพงโซนก็มีเยอะขึ้นได้เดินเล่นใช่แต่ว่าทุกอย่างก็คือดีเหมือนเดิมคือเขาทำเยอะตั้งแต่แรกแล้วใช่บรรยากาศดีร่มรื่นไม่ร้อนใช่กิจกรรมเยอะแล้วก็ฟรีใช่ค่ะแต่ถ้าอยากแต่ถ้าอยากกินอะไรเงี้ยก็ไปซื้อข้างในเอาใช่แต่ว่าค่าเข้าฟรีใช่แล้วก็กว้างมากครับผมของทานก็เยอะนะลองแวะมาดูมุมถ่ายรูปเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพราะว่าถูกใจสาวๆแหละแล้วก็สามารถมาเป็นครอบครัว family ได้นะครับเด็กก็ถูกใจวัยรุ่นก็ชอบนะครับผู้สูงอายุอย่างแม่เดือนก็โอเคไม่ร้อน เราจะเป็นลมแล้วดูหน้าโอเคสำหรับคลิปนี้มาเที่ยวดูบัวคาเฟ่นะก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย